พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula, Four Wheel, Car Stereo ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆแน่ๆๆแน่นครับกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทาง Tuition ช่อง691ครับและ Tunelet ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772 มักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่รับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นมีข่าวมาแจ้งนะครับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยนะครับครับเรียกรถกลับเข้าไปยังศูนย์บริการนะครับเพื่อไปเคลมชิ้นส่วนนะครับชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทากาตะนะครับแล้วก็บางคันก็เป็นฝั่งคนขับบางคันก็เป็นฝั่งคนนั่งซ้ายชุดนี้เป็นผลิตโดยบริษัททากาตะที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าการแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในครั้งนี้จากกรณีปัญหาของชุดสร้างแรงดันก๊าซในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทากาตะที่อาจสร้างแรงดันสูงผิดปกติในขณะที่ชุดถุงลมทำงานในบางกรณีซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจทำให้ชุดถุงลมแตกออกและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้จำนวนทั้งสิ้นในเมืองไทยนะครับ 234,819 คันสงสัยเดี๋ยวว่ารถรุ่นไหนบ้าง มันเยอะมากเลยนะเฉพาะรุ่นที่มีถุงลมนะฮะ Brio 2012-2014 Brio Amaze รุ่นปี2014City ตั้งแต่03ถึง2011 Jazz 2009ถึง11 Civic ตั้งแต่ปี2006ถึง2011แล้วก็รุ่นปี2013-2014 Accord ตั้งแต่ปี2004ถึง2007 CRV 2007ถึง2010แล้วก็รุ่นปี2013แล้วก็เฉพาะรุ่นที่มีถุงลมนะครับนะแล้วก็ถุงลมด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารของทากาตะได้แก่ซิตี้03ถึง09 Jazz 04ถึง09 Civic รุ่นปี2001ถึง2009 Accord รุ่นปี2003 CRV 02ถึง09 Stream รุ่น02ถึง2004แต่ก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะเขาบอกว่านัดหมายเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเอางี้สามารถเข้าไปเช็คได้ครับที่ไหนฮะที่www.honda.co.th นะครับ /winsearch นะครับว่ารถของท่านอยู่ในโครงข่ายไหมแล้วก็ส่วนมากก็โทรถามได้ที่ Honda Call Center 02 341 47นะครับก็เข้าสู่ Honda ก็เช็คได้เลยครับครับคือถ้าท่านไหนสะดวกที่เช็คเองนะครับในเว็บไซต์เนี่ยสามารถเช็คได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้นะครับโดยเอาหมายเลขตัวถังเนี่ยเช็คอยู่ในเว็บwww.honda.co.th/winsearch นะครับแล้วก็เข้าไปดูในเว็บได้เลยว่าเขาทำมาสำหรับรองรับการตรวจเช็คโดยเฉพาะรวมทั้งท่านที่สามารถโทรได้ก็สามารถโทรตรวจเช็คได้ที่ศูนย์บริการแล้วก็เคลมไม่เลยครับแล้วก็โทรนัดนะครับแล้วก็แต่จริงแล้วตอนเนี้ยทาง Honda เองกำลังจะจัดนะครับรวบรวมอุปกรณ์แล้วก็อะไหล่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราให้ท่านเจ้าของรถเนี่ยตรวจเช็คด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าเป็นยังไงพร้อมกันนี้เนี่ยจะมีจดหมายเนี่ยส่งไปให้ถึงที่บ้านแต่สำหรับบางท่านเนี่ยที่รถอาจจะขายต่อไปแล้วไม่สามารถติดต่อที่อยู่เดิมได้เนี่ยก็สามารถตรวจเช็คได้ตัวเองได้นะครับแต่จดหมายจากศูนย์ไม่ใช่เป็นระบาดตรงนี้ตรงเวลารถที่ซื้อต่อกันแล้วอ่ะชื่อเขาจะส่งไปที่เจ้าของเดิมอยู่ใครไม่ได้ซื้อมือหนึ่งมาตรวจเช็คเข้าไปเลยนะครับที่พี่โบ๊ทกล่าวไปเป็นรุ่นที่มีการเรียกตรวจสอบและตรวจเช็คไปแล้วแต่ว่ารุ่นที่มีการแจ้งใหม่เพิ่มเติมครั้งนี้นะครับอยู่ในถุงลมนิรภัยด้านคนขับของทากาตะเหมือนกันนะครับในซิตี้รุ่นปี 12-13 รวมทั้งซิตี้ CNG ปี 12 Jazz รุ่น 12-13 นะครับแล้วก็ Jazz รุ่นที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยตอนน้ำท่วมนะครับรวมทั้ง Jazz Hybrid ด้วยแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะแล้วก็ CLV ปี 2011ด้วยนะครับหรือถ้าสงสัยก็ลองเสิร์ชดูนะครับมาดูมาสด้าดีกว่าเขาบอกว่าครึ่งปีแรกยอดขายทะลุ 21,000 คันในรุ่น Sky Active มวลรวมนะฮะต้องบอกว่าตลาดรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยหลายคนบอกว่าอุ๊ยตลาดแย่ตลาดซบชะลอตัวแต่ค่ายที่มียอดขายโตนะครับ
แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นก็คือค่าย Mazda ครับเพราะว่าเขาสามารถทะยานขึ้นสู่ระดับ2กว่า 21,000 คันแล้วก็ครองอันดับ3ในตลาดรถนั่งหรือรถเก๋งนะครับด้วยข้อมูลสถิติล่าสุดของตัวเลข6เดือนแรกนะครับของการทำตลาดและคาดว่าตลอดทั้งปีเนี่ยจะทำยอดได้ 42,000 คันนะครับก็คือเหลืออีกระยะทางอีก6เดือนที่จะถึงนี้นะครับโดยรวมตลาดรถยนต์เนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณ 60,000 คันนะครับต่อเดือนทุกยี่ห้อทุกประเภทนะครับแต่ว่าทั้งปีเนี่ยคาดว่าแล้วก็6เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 370,000 คันแต่ว่าแนวโน้มทั้งปีเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ410,000 คันนะครับในครึ่งปีหลังแล้วคาดว่าทั้งปี59เนี่ยจะขายได้เกือบล้านคันก็คือ 780,000 คันนะครับแต่ว่าทาง Mazda เองก็มียอดขายที่โตผิดจากคนอื่นที่ยอดขายลดลงเขาเรียกว่าม้ามืดอะมาแรงอะคนที่เดินยิ้มที่สุดวันนี้คือใครรู้ไหมครับผู้ในการฝ่ายการตลาดของ Mazda คุณทีเพิ่มวงพันเนี่ยครับวันนี้ยอดขายทะลุขนาดนี้นะเดินสบายแต่ว่าอย่างที่บอกเขาบอกว่า Mazdaตัวผมเองผมไปเจอเขาที่นครพนมก่อนที่ดาวสกายแอคทีฟวิ่งทะลุไทยเวียดนามเขมรลาวเนี่ยนะผมไปเจอที่นครพนมคุณทีเนี่ยเนี่ยคนนี้นะคุณทีเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆมาสด้าอีกเยอะในปีนี้เขาบอกว่าผลการวิจัยของมาสด้าจริงๆแล้วก่อนที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปที่ช่วงปี2011ที่เกิดการแยกทางกับทางฟอร์ดในแง่ของการทำธุรกิจนะครับตอนนี้ทางฟอร์ดเองเนี่ยมีหุ้นอยู่ใน Mazda ประมาณไม่ถึง 3% เพราะฉะนั้นถือว่าน้อยมากแต่ว่า Mazda เองก็พยายามมีพันธมิตรใหม่ๆอย่างเช่นเราได้ข่าวกับ Toyota ใช่ไหมครับที่มีการร่วมมือกันในตลาดหลายๆตลาดรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการพัฒนารถปิกอัพที่หลายคนมองว่า Mazda เนี่ยยังอุบนะครับในเรื่องของการพัฒนารถปิกอัพสำหรับเทคโนโลยี Sky Active ซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาและน่าสนใจโดยมีพันธมิตรใหม่ที่มีข่าวออกมาล่าสุดเลยก็คือค่าย Isuzu นะครับ Isuzu ซึ่งเก่งในการวิจัยในการทำตลาดและก็การออกแบบเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถกระบะแล้วก็ Isuzu เองเนี่ยเป็นคนที่มองเป้าหมายในการทำตลาดรถกระบะในบ้านเราได้เก่งก็คือออกรุ่นแคปครับเป็นรายแรกขับเคลื่อน4ล้อก็รายแรกรถขับ2ยกสูงก็เป็นรายต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ย Isuzu มองตลาดไกลแล้วก็สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รองรับกับความต้องการของลูกค้าได้ซึ่งประกอบกับ Mazda เองที่ทำรถให้ออกมาขับสนุกแล้วก็ดีถ้าย้อนกลับไปในยุค90เนี่ยมันมีการร่วมมือกันอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็คือ Mazda Magnum ใช้เครื่องยนต์ Isuzu 90แรงม้า Direct มังกรแต่ว่าการจูนอัพของ Mazda ในวันนั้นคือขับดีกว่ารถต้นฉบับซะอีกทั้งอัตราทดเกียร์อัตราทดเฟืองท้ายการขับขี่ดีกว่าต้นฉบับอีกวิ่งกว่า Isuzu อีกวิ่งกว่า Mazda Magnum ตอนนั้นน่ะได้ความประหยัดเหมือน Isuzu แต่ว่าใช่แต่ก็ต้องลองดูกันว่าในการปรับแล้วก็การร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผลยังไงบ้างแต่ว่าสำหรับลูกค้าชาวไทยแล้วก็ตลาดทั่วโลกถือว่า Mazda เป็นค่ายที่น่าจะกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาคแล้วก็ในตลาดโลกได้นะครับอย่างแน่นอนนะครับโอเคเอามาดู SMS ชั่วโมงครับเปิดสายอยู่นะฮะคุณผู้ชมนะมีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาเลยนะครับมาดูข้อนี้ครับ Honda Stream ราคา 200,000 ซื้อมาเป็นรถคันแรกของครอบครัวครับโอเคมั้ยครับแรกก็ต้องไปเคลมแอร์แบ็คก่อนนะจ๊ะเพราะตรงปีพอดีมาดูข้อนี้ครับตัวท็อปทั้งคู่นะครับ Mazda CX-5 กับ Ford Everest ครับนั่ง 2-3 คนซื้อใช้ทำงานขับเที่ยวด้วย CX-5 ถ้านั่ง 2-3 คน CX-5 ก็พอแล้วดีเซลนี่ก็เป็นสุดๆแล้วตัว Everest ใหญ่เท่าทักมันทำไมอยู่ที่การใช้งานถ้าอยากได้รถที่แข็งแรงบึกบึนทนทานลุยจริงๆก็คงต้องไปที่ Everest แต่ถ้าวิ่งถนนดำเป็นหลักก็ CX-5 พอแล้วนะครับมาดูข้อนี้ครับมีงบ2ล้านกว่าเลือกอะไรดีครับระหว่าง e coupe มือ2กับ c 350 hybrid มือ1ตัวเริ่มต้นตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับถ้า2กว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่า c 350 hybrid เนี่ยราคามันไม่ใช่2กว่ามัน3กว่า ใช่3ล้านกว่าครับผม2ล้านกว่า c 350 hybrid ก็ยังไม่มีมือ1เอ้ยมือรถมือ2นะฮะยังไม่เห็นข้อนี้ผมชอบมากเลยข้อนี้เขาบอกว่าทำไมรถสมัยใหม่ต้องมีระบบไฮบริดครับคนรวยอย่างผมนี่วิตกมากเลยนะกับเพราะมันประหยัดใช้แล้วดูไม่รวยจริง อยากฝากถึงรถทุกยี่ห้อครับอยากให้ได้รถแต่น้ำมัน95วิ่ง4กิโลลิตรอยากจะอุดหนุนท่อย่ออื่นมากมีแต่โลซอยกับเบนเล่ที่รักษาความเป็นลักซ์ซูรี่อยู่เครียดเขาบอกมาอย่างนี้เลยฮะจะประหยัดทำไมแม่เขามีปัญญาจ่ายอ่ะว่างั้นเถอะ
จริงๆมันก็มีถ้าคุณมีตังค์มันก็มีไอ้รถที่มันคุณจะเอาสุดยอดเขาเรียกว่าอะไรนะจะเอา3กิโลลิตรก็มี2กิโลลิตรก็มีใช่ป่ะมันคุณก็อัปเกรดโตขึ้นไปเลยคุณจะไปเครียดทำไมเบนลี่โรลส์รอยซ์นี่มันเป็นพื้นฐานของลักชัวรี่คาร์อยู่แล้วถูกป่ะมันก็มีถ้าคุณคิดว่าคุณจะผ่านน้ำมันเล่นแบบคุณจะเอาคือถ้ารถสมรรถนะสูงเขาก็ไม่ทำระบบไฮบริดขึ้นมาถูกป่ะถ้าอย่างวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าเบนซ์โอ้โหเป็นขับ300บูเทคไฮบริดมันไม่เท่คุณก็ไปซื้อ S63 AMG เลยนะครับเต็มๆถูกป่ะหรือ BM เขาก็มีครับในตระกูลสูงซีรีส์7เครื่อง750ก็ยังมีอยู่12สูบยังมีอยู่ครับไม่ได้หายจะจัดตลาดไปไหนเพียงแต่ว่าตลาดส่วนใหญ่เขาไม่แต่ถ้าคุณรวยจริงเหลือจัดอย่างวันนี้คุณก็ซื้อไปเดพูแมนไมบักตัวใหม่เงี้ยถูกป่ะก็เครื่องยนต์ก็มี 6,000 ซีซีก็มี S600 พูแมนอันนี้บอกเลยว่าคุณรวยจริงรวยจัดเหลือเฟือใช่ป่ะครับไม่ต้องไปเครียดคนมีตังค์อ่ะมันมีทางให้ออกมีทางให้ใช้เงินถ้ามีปัญหาโทรเข้ามาปรึกษาเราได้เรื่องการใช้เงินเรามีทางให้คุณเลือกเยอะคุณไม่ต้องไปเครียดแค่คุณขับโรลส์รอยซ์มันก็บอกแล้วว่าคุณรวยผิดปกติเข้าถ้ารวยผิดปกติเข้าถ้าเอาให้สุดก็ต้องซื้อแฟนทอมลิมิเต็ดของตัวเองถูกป่ะถ้าให้รวยต้องรวยแบบตะวันออกกลางไปเลยคุณต้องสั่งให้โรลส์รอยซ์เขาทำแฟนทอมรุ่นตัวของคุณออกมาหัวหมอนปักสัญลักษณ์โลโก้หน้านามสกุลคุณเลยลายธงชาติไทยไปเลยแล้วก็ตัวรถสีทูโทนคุณจะตัดแบบที่ชาติไหนไม่เคยเห็นมาก่อนว่าไปว่าไปครับบนหน้าจอนะครับ A31 ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับจะขับกะว่าจะขับไปเรียนครับขับไปเรียนจะเติมน้ำมันใหม่ไหมลูก เพราะว่า A31 ที่ซื้อชั่วโมงนี้มันกินเจกันนะทั้งนั้นเจโบล้วนๆเนี่ยไม่ค่อยวางเจธรรมดาด้วย A31 ได้รถซิ่งไปเรียนก็ยังได้อยู่นะสำหรับเริ่มต้นนะแม่จะด่าทุกวันเติมน้ำมัน300-500ทุกวันนั่นเลยถ้าอยากได้รถซิ่งก็ได้ก็ไม่ทางเลือกก็ยังได้อยู่ก็ยังรถทำสวยๆตอนนี้ผมว่ากลับมาวิ่งกันอีกนะครับก็มีกลับมาทำสวยๆวิ่งกันอยู่ก็ยังไงก็ยังผมเชื่อมันอมตะว่าไม่รถขับเครื่องล้อหลังที่วางเครื่องอะไรก็ได้แรงก็ง่ายครับเดิมๆก็สวยนะอ่ะวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยมิตรแท้ประกันภัยครับครับจัดเรื่องราวของประกันชั้น1ตอนที่2ก็เรียกว่าเอ็กซ์ตร้าสำหรับรถเก๋งแบบ Eco Car คุณไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าประกันแพงๆเบี้ยแพงๆแล้วก็ได้รับความคุ้มครองเท่ากันวันนี้มิตรแท้ประกันภัยเขามีประกันชั้น1แบบ Extra ที่จ่ายถูกกว่าจากความคุ้มครองได้เท่าเดิมครับกับเรื่องราวของรถ Eco Car แล้วก็รถเก๋งเล็กนะครับไปชมเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของ Extra ในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30-50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับ
รมธรรมิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรเอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 Extra ของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868 บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ